สวัสดีครับเอาเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับวันก่อนที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับหัวเชื้อจุลินทรีย์วันนี้ทำเมื่อวันอาทิตย์ครับวันนี้วันที่วันพฤหัสปรากฏว่าวันนี้ตอนกลางวันผมไม่อยู่บ้านไปทำงานนะครับทีนี้ผมกลับมาดูตอนเย็นปรากฏว่าฝามันเปิดอยู่นะครับเลยถามแม่กับภรรยาว่าใครเปิดเล่นแกบอกว่าไม่ได้เปิดไม่ใครมาเล่นทีนี้แฟนบอกว่าเมื่อตอนเที่ยงได้ยินเสียงดังเหมือนรถชนที่หน้าบ้านก็มาดูก็ไม่เห็นอะไรทีนี้ผมมาดูปรากฏว่าอันนี้เป็นฝาใหม่ที่ผมเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้ผมปิดมันระเบิดปกติมันจะอยู่ประมาณนี้ครับวันก่อนเนี่ยยังเป็นคราบเก่าอยู่แต่ทีนี้มันระเบิดเกิดแก๊สอัดมันระเบิดตอนนี้ไอ้ส่วนนี้เป็นของขวดฝาเก่านะฮะระเบิดออกไปแล้วนี่ฝาใหม่ผมมาปิดเมื่อกี้แต่ดมกลิ่นดูยังมีกลิ่นหอมส่วนนี้ขวดนี้ดูสังเกตที่ฝาครับบวมเป่งขึ้นมาเลยตั้งก็ไม่ค่อยอยู่เห็นไหมฮะจะปิดกันเดี๋ยวขวดนี้ผมก็คงต้องเปิดให้แก๊สออกนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่เปิดออกคิดว่าน่าจะระเบิดอีกกว่าจะถึงวันอาทิตย์เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงสักครู่นะครับนี่ขวดนี้ยังไม่ระเบิดแต่ว่าบีบไม่ลงนะครับแข็งมากดูที่ฝาทีนี้ผมจะลองเปิดดูนะฮะเพราะว่ามันต้องคลายออกแต่วิธีเปิดต้องหันฝาขวดออกนอกตัวนะฮะหันเข้าตัวไม่ได้แล้วหมุนทีนิดลองดูนะครับนี่เห็นไหมฮะเต็มที่เลยครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่านี่คือมันระเบิดขึ้นมามีแรงดันมากเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือหัวเชื้อที่มันระเบิดขวดนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเป็นแก๊สอันนี้ผมใส่ไว้แค่ครึ่งเดียวเองดูนะฮะระเบิดออกมาเลยว่าจะไม่เปิดแต่กลัวมันระเบิดอีกเห็นไหมฮะเหมือนที่อาจารย์ก็บอกห้ามเปิดเด็ดขาดฝาหายไปเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมต้องหาฝาใหม่ปิดกลิ่นหอมมากแต่กลิ่นก็มีกลิ่นหอมอยู่หรือไม่ก็อาจจะต้องทำใหม่แต่นี้ให้ดูก่อนมันระเบิดออกไปซะแล้วโอเคนี่คือยืนยันว่าหัวเชื้อมันดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมต้องปิดฝาไว้ไหมปิดฝาไว้จะตะแคงให้ฟองมันออกขึ้นแบบน้ำพุเลยนะฮะเดี๋ยวปิดฝาก่อนรู้สึกว่ามันจะออกน้ำหกเยอะเลยขวดนี้หายไปครึ่งหนึ่งอีกขวดก็ลงไปเกือบครึ่งครับขวดนี้หายไปครึ่งอากาศเข้าไปเต็มๆนะไม่รู้มันจะเสียไหมอันนี้ระเบิดตอนเที่ยงอันนี้ผมลองเปิดเมื่อกี้ระเบิดเหมือนกันระเบิดเลยสุดยอดแต่ขวดในน้ำเนี่ยหอมมาก
ฝาขวดหายไปเลยฮะยุบดิจนหายไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนว่ามันยังใช้ได้อีกไหมเยอะปิดปากก่อนโอเคขวดระเบิดขวดระเบิดจริงๆแนะนำเลยครับถ้าว่าจะทำตัวนี้ควรใช้ขวดที่เป็นขวดใหญ่ขวดที่เป็นขวดใหญ่แบบนี้ครับน่าจะดีกว่าใช้ขวดใหญ่ๆแบบนี้ทำดีกว่าถ้าขวดเล็กๆแบบนี้เนี่ยเหมือนผมเหมือนที่เจอฮะมันระเบิดออกมันดันฝาแรงอัดมันเยอะนะฮะมันอัดแรงอัดมันเยอะทีนี้มันระเบิดออกมาเลยกลิ่นหอมมากไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บไว้อย่างนี้ก่อนทั้งสองขวดโอเคงั้นอันนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมหาข้อมูลเหมือนที่บอกหาข้อมูลก่อนน่าเดี๋ยวคิดว่าน่ายังใช้ได้ล่ะโอเคครับงั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมขอแยกก่อนนะครับสวัสดีครับ